don't know what Christmas is all about. Isn't there anyone who knows what Christmas is all about? ค่ะสวัสดีค่ะมาเจอแกมที่ช่องแกมมิชมาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดตู้เครื่องสำอางของแกมกันค่ะเปิดวิดีโอมาทุกคนอาจจะสงสัยว่าข้างหลังแกมมันคืออะไรแกมเนี้ยมันจะเป็นแบล็กดอกทุกคนไปซื้อแบบเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นแผ่นคล้ายแผ่น PVC อ่ะมาแปะนะคะนี่ก็คือแบล็กดอกของแกมเรามีเครื่องสำอางเยอะมากแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้กลับอเมริกาไหมนะคะแกมก็เลยใส่กล่องพลาสติกแบบจากมูจิไปก่อนเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูมันจำเป็นกล่องหน้าต่างนี้ทุกคนนี่นะคะนี่คือใส่เครื่องประดับไว้ทั้งหมดนะอันนี้เนี่ยใช้ได้ดีเหมือนกันแต่ว่าแกมมีเครื่องสำอางเยอะมากทำให้เครื่องสำอางมันกระจัดกระจายไปหมดแกมขึ้นรูปให้ดูความหายนะที่มันเกิดขึ้นนะคะแกมนะคะไปเจอตู้ตัวนี้เนี่ยมาจากช้อปปี้นะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยแกมก็ได้ซื้อตู้เครื่องสำอางของอีเกียมานะคะชื่อว่าอาร์เล็กจอยเออร์นะคะจะเป็นตัวเล็กนะคะแต่ว่าอันนั้นเนี่ยอยู่ที่อเมริกาไม่ได้เอากลับมาที่ไทยด้วยนะคะแต่ตัวนั้นแกมีความรู้สึกว่ามันเล็กไปสำหรับแกมในบรรดาตู้ทั้งหมดใน Shopee นะคะอันนี้เนี่ยราคาดีแล้วก็งานดีด้วยงานไม้ที่เขาทำมาอะไรเงี้ยมันแบบมันโอเคมันดีงามมากทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันนะคะว่าแต่ละชั้นเนี่ยมีอะไรบ้างแรกนะคะชั้นแรกมีอะไรบ้างชั้นนี้เป็นชั้นที่แกมชอบมากอันนี้จะเป็นกลิตเตอร์ตาทั้งหมดอันนี้จะเป็นที่ปัดแก้มอันนี้เป็นไฮไลท์เตอร์ด้วยมีบรอนเซอร์ปะปนเล็กน้อยนะคะนะคะจะเป็นครีมกันแดดคุชชั่นนะคะแล้วก็มีรองพื้นนะที่ทาตาทั้งหลายแหล่อันเล็กๆที่เป็นพอร์ตๆนะคะนี่คือดีงามมากUrban Decay นะคะ Heavy Metal นะคะมีแบบงานกลิตเตอร์ทาตัวกลิตเตอร์ทาหน้านะคะนี่มาถึงฝั่งที่ปัดแก้มที่ปัดแก้มก็มีหลายอย่างมากจะเป็นที่ปัดแก้มของ Anastasia นะคะชอบอันเนี้ยสวยสีน่ารักเลยแก้มแบบเนื้อครีมนะคะของ For You Too นะคะนารี Oh My Blush นะคะ405ชอบมากนี่ใช้บ่อยมากแก้มแบบเนื้อครีมใช้บ่อยมากอันนี้ดีงาม Summer Highlighter ทั้งหลายแหล่ที่เรามีนี่ช่วงนี้หยุดซื้อไฮไลท์เตอร์แล้วเพราะว่าใช้ไม่ทันอันนี้ใช้บ่อยมากค่ะอันนี้เป็นงานดีออร์เลยค่าสุดๆมีพาเลตของ Anastasia ซ่อนอยู่ตรงนี้1อันเนี่ยพาเลตเนี้ยใช้คุ้มมากใช้ไปตรงมุมนี้นะคะนี่ก็จะเป็นโทนอัพครีมทัมเมอร์ผสมเบสทำให้รองพื้นติดโทนนั้นขึ้นทำให้สีผิวสว่างขึ้น1เฉดนี่ชอบมากเป็นครีมกันแดดของ Cares นะคะครีมกันแดดนี่คือบางอันก็คือจะหมดแล้ว BOVA เนี่ย favorite สุดๆมาทางด้านนี้นะคะทางด้านนี้มีหลายอย่างทุกคนมีทั้งแบบตังซามูนบัว The Face Shop เกควาดำที่เพิ่งออกใหม่นะคะสีมินกรีนแล้วก็ Laneige รุ่นเก่าอันนี้ก็จะมีรองพื้นหลายอย่างมากๆแนว YSL นะคะรองพื้นที่เรารักเลิฟแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันใกล้จะหมดอายุแล้วนะคะตัวนี้นี่ Tovina นะคะอันนี้น่าเห็นไหมครึ่งหนึ่งแล้วคือใช้เยอะมากนะคะรองพื้นของ Dise นะคะงาน Maybelline Superstay ถ้าอยากได้ทำรีวิวรองพื้นทั้งหมดสามารถคอมเมนต์มาได้ข้างล่างเลยชั้นที่2เนี่ยก็จะเป็นอายแชโดว์แชโดว์เยอะมากคือชั้นเนี้ยยกให้อายแชโดว์ไปเลยแบบบรอนเซอร์หลงเหลืออยู่เล็กน้อยนะคะนี่ใช้ได้เยอะมากแกมก็เลยหยุดซื้อบรอนเซอร์สักพักหนึ่งนี่นะคะอันนี้ของ Physician Formula ใช้แล้วชอบโอ้ my god แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่แบบว่าไม่ซื้อไม่ได้นี่นะคะแกมเห็นตัวที่เขาเพิ่งออกใหม่ตัวล่าสุดด้วยแต่ว่าอันนั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่าสีมันคล้ายๆกับพาเลตเดิมที่เรามีเนี่ยถ้าจะให้อะไรคนสักอย่างหนึ่งเรามีความรู้สึกว่าที่ทาตาเนี่ยให้ยากที่สุดแล้วเพราะแบบเราชอบทุกอันเลยนี่คืออนาตาเซียนะคะจะเรียกว่าสะสมก็ว่าได้เนี่ยใช้บ่อยที่สุดเลยสามีแกมให้มาเป็นของขวัญอันนี้อนาตาเซียเหมือนกันทุกคนมายาเมียเก่ามากอันนี้มาริโอก็คือเก่ามากเหมือนกันหาไม่ได้แล้ว Limited Edition นะคะอันนี้ก็น่าจะหาไม่ได้แล้วเหมือนกันมีพาเลตนี้นะคะซื้อตามพี่โมมีชอบมาก Urban Decay คุณภาพดีเวอร์อีนะคะของ Urban Decay พาเลตนี้ก็แบบดีงามแต่จะเป็นโทนสีส้มอิดๆหน่อยของ Permagrass นะคะเป็นที่ทาตาที่แบบสีสวยแต่ว่าแตกง่ายมากตัวเธอนี่เละแล้ว
นี่นะคะ Gingerbread Palette Haran by Julius คือบางตัวเนี่ยแกมก็ได้ทำรีวิวแยกไปแล้วนะคะที่หน้าตาเกาหลีทำรีวิวไปแล้วชีสวยน่ารักมีหลายเนื้อคุณภาพดีมาก VCE อันนี้ไม่โดนใจน้องแต่ว่าก็ยังใช้อยู่เพราะว่ามันมีความแบบเป็นกากเพชรดีคือเนื้อสีมันไม่ค่อยแน่นแต่กากเพชรเขาสวยแล้วPaletteนี้ชอบมากตัวเธออันนี้เป็นของ Morphe นะคะได้มาเป็นของขวัญวันเกิดน่ารักจังเลยสวยๆสีสวย Limited Edition ที่แบบหาซื้อไม่ได้แล้วแต่ชอบมากก็เลยเก็บไว้นะคะชั้นต่อไปคือเป็นชั้นที่ไม่ค่อยมีของแล้วยังไม่ค่อยสมบูรณ์คือเดี๋ยวจะต้องจัดใหม่นะคะดูฝั่งนี้ก่อนอันนี้ก็คือแป้งพับแล้วก็แป้งฝุ่นทั้งหมดที่เรามีนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นสกินแคร์บางส่วนที่แบบเรามีบางอันก็คือใช้หมดแล้วเก็บแพ็คเกจจิ้งไว้นะนี่นะคะอันนี้เป็นยี่ห้อของเกาหลีใช้ดีมากเพิ่งได้ลองใช้เร็วๆนี้อันนี้จะเป็นโจมาโลนตอนนี้น้องแกมหยุดซื้อโจมาโลนแล้วนะคะเพราะว่าใช้ไม่ทันนะนี่คือเป็นแบ็กอัพนะคะยังไม่ได้เปิดใช้มาก็เลยซื้อมาเก็บไว้นะคะนี่คือกลิ่นอะไร White Jasmine and Mint นะคะเป็นกลิ่นดอกไม้แบบฟลอรัลความสดชื่น Woodset and Sea Salt นะคะกลิ่นมี2ขวดนะคะมี Nectarine and Blossom นะตอนนี้เราหยุดซื้อโจมาโหลดแล้วนะจ๊ะเพราะว่ายังใช้ไม่หมดเลยมันจะเป็นชั้นแบ็กอัพทุกคนมีหลายสิ่งหลายอย่างมากอันเนี้ยชอบมากเรารู้ว่าเราใช้หมดบ่อยแล้วก็เลยมีตุนไว้นะคะมันจะมีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกที่เราซื้อตุนนะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกงานแบบรีฟิลทั้งหลายของคูชั่นที่เราซื้อมานะคะเนี่ยก็จะมียาที่แบบไว้กินนะคะ DII supplement นะมีพวกงานคอนแทคเลนส์นะคะมีคอนแทคเลนส์นะคะของ Idol Lens นะอันนี้เป็นรุ่นดีไซเนอร์นะซื้อมาตุนไว้เยอะมากเป็นรายปีแต่ว่าเดือนเดียวเราก็ทิ้งแล้วนะคะแล้วแปะลงกล่องที่ซื้อมาจากมูจินะคะคือตู้นั้นอะยังจัดไม่เสร็จนะคะเราก็จะมีพวกลิปสติกทั้งหลายแหล่ที่เราได้มานะคะอันไหนที่เราไม่ค่อยใช้เนี่ยแกมก็คัดออกมาไว้เรียบร้อยแล้วนะแป้งอยู่ด้านนี้นะคะสกินแคร์อันนี้เนี่ยจะเป็นสกินแคร์ที่เราแบบใส่ไว้ทุกคนเพื่อที่ว่าสมมติว่าเราอยากจะย้ายไปทาสกินแคร์ห้องนอนเราก็ยกกล่องนี้ไปเลยนะคะง่ายดีอันนี้เนี่ยจะเป็นกล่องอะคริลิกใสๆนะคะเอาไว้ใส่พวกเขียนคิ้วที่แกมแบบชอบใช้บ่อยๆใช้ทุกวันมีกล่องนี้อีกคืออันนี้เนี่ยจะเป็นอันนี้เนี่ยกล่องนี้มันก็จะเละๆนิดนึงนะคะให้ทุกคนดูเอาออกมาดีกว่านี้เนี่ยก็จะเป็นงานพวกงานคิ้วฟาวเดชั่นอันเล็กๆที่ได้มาจาก Sephora นะคะคืออันไหนที่เราลองแล้วเราไม่ชอบเราก็ไม่ซื้อใส่จริงอะไรอย่างเงี้ยเลิกคอนซีลเลอร์ก็หยุดซื้อแล้วตอนนี้คือใช้ของเก่าให้หมดนะคะมีงานแบบโอไอไลเนอร์ทั้งหลายแหละเป็นอายแชโดว์เบสอย่างนี้นะคะที่แบบพูดถึงบ่อยๆอันล่างก็จะเป็นงานพวกแบบกิฟต์ติดผมหรือว่าหนังยางรัดผมนะคะเรามีความรู้สึกว่าเราควรย้ายสิ่งนั้นมาไว้ในตู้นี้แต่ว่ายังไม่มีเวลา2020เป็นปีที่แกมลิมิตการซื้อเครื่องสำอางแล้วก็ซื้อสกินแคร์ของตัวเองคือจะไม่ซื้อตุนโดยเด็ดขาดถ้ายังใช้ไม่หมดนะคะปีนี้เนี่ยก็จะมีเครื่องสำอางบางตัวที่แกมได้แบบเปิดใช้ไปแค่ครั้งเดียววอชไปแค่ครั้งเดียวนะคะแกมก็แยกออกมานะคะไว้เอามาแจกให้ทุกๆคนนะคะมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้ข้างล่างนะคะแล้วเดี๋ยวแกมจะทิ้งลิงก์ของตู้นี้ใน Shopee ไว้ให้ใน Info Box ข้างล่างเหมือนกันนะคะส่วนวันนี้น้องแกมลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันวิดีโอหน้าวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีค่ะ